สวัสดีค่ะทุกคนเปียอาราดูเวิลด์วันนี้พาทุกคนไปเที่ยว10ที่เที่ยวเมืองนิสฝรั่งเศสที่เที่ยวสุดชิคริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเขาเรียกกันว่าโกตาซูหรือว่าเฟรนช์ริเวร่านะคะซึ่งเป็นเมืองท่าตากอากาศอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งชื่อเรื่องสีฟ้าของน้ำทะเลตัดกับหาดหินนิสฝรั่งอินซัมเมอร์มีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะสถานที่แรกเราควรเริ่มต้นจากสถานีรถไฟจาร์โทนิสวิลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นการเดินทางที่สะดวกและก็เป็นที่นิยมค่ะแนะนำให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเพราะเมื่อเราเดินออกจากสถานีรถไฟค่ะเราก็จะเห็นสำนักงานการท่องเที่ยวตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของสถานีชมบริเวณหน้าสถานีกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปขอข้อมูลกันค่ะเราเดินเข้าไปขอข้อมูลในอาคารหลังนี้ได้เลยค่ะเข้าไปต่อคิวเพื่อขอคำแนะนำนะคะมีโบรชัวร์มากมายเขาให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะทั้งให้แผนที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอธิบายว่าเราจะใช้บริการอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเช่าจักรยานเพื่อปั่นเองหรือว่าจะนั่งนิสเรอร์แกนทัวร์รถทัวร์2ชั้นนั่งอาบแดดบนหลังคาชมรอบเมืองก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้บริการรถรางเบาทรัมเวย์หรือว่าสกูตเตอร์ก็ได้นะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นค่ะตามใจชอบหรือต้องการบริการใกล้ชิดแบบนี้ทริกซี่เป็นแท็กซี่จักรยานแบบนี้ค่ะคนขับก็จะอธิบายพูดคุยกับเราไปตลอดเส้นทางนะคะแต่จะให้เจาะลึกจริงๆแนะนำให้เดินค่ะไปขับไปลุยกันเลยที่2ที่ต้องไปคือเอเวนิวจีนเมดิซองค่ะเป็นถนนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านอาหารอร่อยๆและเป็นเส้นทางการจราจรหลักที่ทอดยาวเหนือจรดใต้ของเมืองนิสนะคะสร้างขึ้นในปี1864ค่ะถนนแห่งนี้คือถนนแห่งการช้อปปิ้งด้วยค่ะขาช้อปต้องมานะคะเมื่อมาเดินถึงถนนเส้นนี้แล้วแค่นั่งพักทานเค้กแสนอร่อยนั่งมองคนเดินไปมาก็เพลิดเพลินแล้วค่ะขอนั่งทานเค้กก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อกันค่ะชื่อถนนนี้นะคะมาจากชื่อของอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองชื่อว่าจีนเมเดอร์ซองค่ะทั้งสองด้านของถนนเส้นนี้มีร้านเสื้อผ้าธนาคารสำนักงานแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าใหญ่นะคะซึ่งเป็นของราฟาเยสค่ะชื่อแกลเลอรี่ราฟาเยสอาคารสีส้มที่เห็นนี่แหละค่ะนักช็อปกระเป๋าหนักนะคะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถนนเส้นนี้ก็มีรถรางเบาทรัมเวย์เล่นผ่านด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงตลาดหมากรุกนะคะที่เราเห็นโล่งๆนี่แหละค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ชมกันเพลิดเพลินด้วยค่ะสถานที่3นะคะบนถนนเส้นนี้ก็มีสถานที่สำคัญค่ะคือมหาวิหารนอตเทอร์ดามเป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกสไตล์นีโอโกธิกค่ะบางคนก็เรียกมหาวิหารพระแม่แห่งอัสสัมชัญนะคะสร้างขึ้นในปี1864ค่ะที่นี่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิสค่ะมีหอคอย2ด้านนะคะสูงด้านละ65เมตรตั้งอยู่บนถนนเอเวนิวจินเมเดซินนี่แหละค่ะและสถานที่ที่4นะคะที่ต้องไปเยือนคือเพลสมาเซนาค่ะจัตุรัสมาเซนาตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิสค่ะเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะสถานที่แห่งนี้มักเต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองของนิสเองนะคะณจุดนี้ทางเมืองนิสเรียกขานกันว่าเป็นอัญมณีของเมืองเลยทีเดียวเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต้องการมาถ่ายรูปกับพระเอกสุดหล่อเปลือยกายรูปปั้นของอพอลโลค่ะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีน้ำพุล้อมรอบนะคะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมที่แปลกตาสวยงามมากเขาบอกกันว่านะคะรูปปั้นนี้เป็นผลงานจากนักปั้นชาวสเปนจัตุรัสนี้เชื่อมต่อกับย่านเมืองเก่าด้วยนะคะนิสโอมิสค่ะและในยามค่ำคืนก็จะมีการประดับแสงสีสวยงามมาเมืองนิสไม่มาจัตุรัสนี้ถือว่าไม่ถึงเมืองนิสนะคะเพลสมาเซนารอบๆของตัวแห่งนี้นะคะจะมีร้านอาหารมีบาร์ตั้งอยู่จำนวนมากและในยามเย็น
ก็จะมีแสงพระอาทิตย์ส่องมากระทบตึกสีแสดอมส้มยิ่งทำให้อาคารโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะลองดูสิคะจากแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมานะคะไปค่ะเราไปต่อกันยังจุดต่อไปนะคะ5นะคะสถานที่ที่จะไปชมเราเดินต่อไปยังสถานที่สำคัญเป็นรายการอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวและเป็นสัญลักษณ์ของ French Riviera ด้วยค่ะก็คือโรงแรม Nest Gresco ค่ะสร้างขึ้นในสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะจุดเด่นก็คือทรงโดมสีชมพูแวะมาชมกันนะคะจุดที่6นะคะ Permanence des Anglais ค่ะเป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ7กิโลเมตรนะคะความนิยมเริ่มจากคนอังกฤษนิยมมาอาบแดดกันที่นี่แล้วก็มีเศรษฐีชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้เสนอให้มีโครงการสร้างถนนเรียบชายฝั่งซึ่งทำให้มีกิจกรรมแนวชายฝั่งมากมายมีเก้าอี้สำหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งนะคะได้นั่งชมกิจกรรมทางน้ำแล้วก็เป็นทางเดินของคู่รักหรือเดินมานอนอาบแดดกันก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่รักกีฬาทางน้ำนะคะก็จะมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำอีกมากมายค่ะแค่นั่งชมกิจกรรมต่างๆทางน้ำก็เพลิดเพลินแล้วค่ะหรือจะร่วมเล่นกับเขาก็ได้นะคะก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะลองชมกันดูสิคะน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยกิจกรรมทางน้ำทางทะเลนี่ก็จะมีพวกพาราเซลนะพายเรือคยักหรือว่าสกีน้ำอะไรทำนองนี้นะคะมานะคะมานั่งชมอาบแดดกันแล้วก็มีกิจกรรมให้ชมด้วยค่ะน่าเที่ยวมากน้ำทะเลสวยค่ะสีน้ำเงินเข้มเลยค่ะสถานที่7ที่ต้องไปนะคะโอเปร่าปรากค่ะชายหาดโอเปร่าเนี่ยถือว่าเป็นชายหาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนิสนะคะชื่อเนี่ยค่ะตั้งขึ้นตามตรงข้ามของโรงละครโอเปร่านิสค่ะคืออาคารหลังนี้นะคะที่เห็นได้สร้างขึ้นในปี1889ค่ะเป็นชายหาดหินโกรธที่สวยงามพร้อมทิวทัศน์ตะการตาของเมืองนะคะมีร้านอาหารส่วนตัวถึงหาดด้วยค่ะเพิ่มความสุขความสะดวกสบายให้กับผู้มาเยือนนอนกินลมชมวิวอาบแดดกันอย่างมีความสุขค่ะสถานที่ที่8นะคะเราเดินต่อไปยังคาสเซิลบราคค่ะมีต้นปาล์มเรียงรายเพิ่มความสวยงามของหาดเข้าไปอีกค่ะหรือที่นี่เรียกอีกว่าบีชคลับนะคะบางคนก็จะนอนอาบแดดกับทรายสีขาวนุ่มซึ่งน่าจะมีทรายอยู่ณจุดเดียวนะคะคือบริเวณนี้ส่วนอื่นๆจะเป็นหินค่ะแต่หลายคนก็ชอบความเป็นหินนะคะเขาบอกว่าได้นวดเท้านวดตัวด้วยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ณหาดคาสเทลบรากเนี่ยค่ะตรงนี้มีบริการเก้าอี้นุ่มๆให้นั่งหรือนอนก็ได้นะคะมีอาหารอร่อยๆไว้บริการค่ะทุกคนบอกว่าราคาอาหารที่นี่ก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเพราะทุกคนคิดว่าถ้ามานั่งทานตรงนี้แล้วติดทะเลแบบนี้ก็ต้องแพงแน่ๆไม่ค่ะราคายุติธรรมนะคะทานไปนอนแอบดับแดดไปด้วยก็มีความสุขจริงๆค่ะส่วนราคาเก้าอี้นะคะก็เริ่มต้นที่ประมาณ25ยูโรค่ะแล้วก็บวกค่าร่มหรือค่าผ้าชิโตเข้าไปอีกต่างหากนะคะหรือบางคนต้องการเดินถ่ายรูปเอกลักษณ์ของเมืองนิสค่ะจะมีอยู่ด้านบนนะคะเราเดินต่อไปอีกนิดเดียวเองบนเนินค่ะจะเขียนว่า I love Nice นะคะตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็เดินขึ้นมานะคะตรงไปแล้วที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะชอบถ่ายรูปกับจุดเช็คอินเหล่านี้นะคะมากมายเพราะฉะนั้นตรงขอถ่ายรูปกับ I Love Nice สักหน่อยนะคะและตรงนี้นะคะก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาด้วยนะคะตอนเปียไปเดินเป็นเวลา 18:00 นพอดีค่ะมีคนที่นั่นบอกว่าให้ยืนถ่ายรูปและก็ดูเงานะคะเงาของเราเนี่ยจะทับเวลาณตอนนั้นพอดีเปียก็เลยงงๆขณะนั้นไม่น่าเชื่อไงคะก็เลยลองเดินไปดูอ้าวจริงๆด้วยเงาของเราทับ 18:00 นจริงๆด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะลองไปดูกันค่ะตรงนี้ไปยืนนี่แหละใช่แล้วสถานที่ที่9นะคะ La Colline de Chateau ค่ะหรือว่า Castle Hill นะคะเป็นสถานที่ที่ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองค่ะเมื่อเดินขึ้นไปนะจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างซึ่งมีตัวหลังคานะคะคล้ายกับเกล็ดปลาค่ะหลากสีว่ากันว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมากว่าพันปีค่ะเขาเรียกหอนี้ว่าหอสังเกตการณ์บีแลนด์ค่ะคุณก็จะเห็นวิวที่สวยงามของเมืองนะคะเป็นเมืองเก่าใจกลางเมืองของนิสมองลงมาก็จะเห็นจุดชมวิวที่เขียนว่า I love Nice อยู่ด้านล่างค่ะ
ความสูงแค่นี้ยังไม่พอนะคะขอเดินต่อขึ้นไปอีกค่ะยังไม่เหนื่อยเราไปดูกันต่อนะคะซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันโอ้สวยมากเลยค่ะสวยมากตรงยอดเขานี้นะคะสามารถมองเห็นด้านของทะเลเมืองนิสเรียกว่าพอร์ตลิมเปียค่ะเป็นย่านท่าเรือหลักนะคะของเมืองนิสสามารถรองรับเรือสำราญและเรือขนาดใหญ่ได้มีเรือข้ามฟากขนาดใหญ่ไปยังคอสซิก้าด้วยค่ะก็ออกจากที่นี่เป็นประจำท่าเรือพอร์ตลิมเปียเนี่ยนะคะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสค่ะในฤดูร้อนแบบนี้นะคะก็จะมีเรือสำราญจำนวนมากค่ะผ่านที่นี่นะคะมีเรือยอทจอดหรูหราเรียงรายค่ะเมื่อมองลงมาด้านล่างก็จะได้เห็นประภาคารที่แสนโรแมนติกในท่าเรือนี้แล้วก็มองเห็นถนนนะคะอิงลิสตรีทค่ะซึ่งเต็มไปด้วยโรงแรมแล้วก็เห็นหาดที่ทอดยาวเมื่อชมจนอิ่มแล้วนะคะตะวันจะตกดินแล้วค่ะเราก็เดินลงไปนะคะไปดูสถานที่ต่อไปกันค่ะสถานที่ที่10ที่เที่ยวเมืองนิสใน1วันที่สุดท้ายก่อนตะวันตกดินก็คือวิลล่าเดนิสหรือคอสเลียค่ะที่นี่คือหัวใจของเมืองเก่าเป็นตลาดที่สำคัญมากสำหรับคนที่มาเยือนนิสฟรานซ์ริเวร่านะคะมีทั้งตลาดปลาอาหารทะเลนั่งทานอาหารที่นี่มองอาคารแสนสวยสีพาสเทลไปด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกค่ะร้านดอกไม้ร้านผักผลไม้นะคะแล้วก็มีอาคารหลักของจัตุรัสแห่งนี้นะคะคืออาคารสีเหลืองซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์ศิลปะว่าเป็นหนึ่งในอาคารสไตล์บาโรกที่สวยงามที่สุดในโลกค่ะคืออาคารสีเหลืองแบบนี้นะคะตะวันจะตกดินแล้วเราเดินไปส่งท้ายกันที่ชายหาดนะคะไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างในยามเย็นที่ชายหาดแห่งนี้พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ามีกิจกรรมต่างๆมากมายวันนี้มาเจอหนุ่มน้อยสุดเจ๋งคนนี้ดูลีลาพลิ้วไหวของเขาสิคะทำให้ทุกคนผ่านไปมาบริเวณนี้นะคะต้องชะงักและชื่นชมในความสามารถของเขาค่ะสุดยอดจริงๆนะคะยิ่งเป็นวันที่อากาศดีๆด้วยนะคะบรรยากาศริมทะเลนิสเนี่ยก็เพอร์เฟกต์สุดๆเลยค่ะเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับเป็นสถานที่ที่พักผ่อนในวันหยุดนะคะใครๆก็ต้องการมาที่นิสกันค่ะสำหรับคนที่โรแมนติกก็จะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ไม่ควรพลาดค่ะเมื่อมาเยือนเมืองนิสสำหรับวันนี้เราได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวเมืองนิสกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะล่ำลาด้วยแสงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วพบกับเปียอาราวเดอะเวิลด์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ